เรื่องกินวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากจ้ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำเมี่ยงรวมมีดกับน้ำจิ้มถั่วตัดรสแซ่บสิ่งที่จะบอกว่าเรามีบุญนอกจากความอบอุ่นของคนรอบข้างก็คือของกินเนี่ยแหละค่ะบางครั้งก็คิดนะคะว่าเมื่อกี้ทำไมต้องทำเสียงสวยด้วยอ่ะน้ำจิ้มนะจ๊ะพริกกระเทียมน้ำตาลถั่วตัดจ้าใส่หวานก็เผื่อความหวานจากถั่วด้วยน้ำปลาและมะนาวนะจ๊ะเท่าๆกันเลยโขลกแซ่บเอาปลาทูมาทอดเลยจ้ากระทะนี่ก็ทำหนังปลาทูชิ้นหลุดเลยหมูยอจ้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็จัดเลยจ้าหมี่ลวกและกุ้งลวกเด้งเด้งไข่ควางบางครั้งก็คิดนะถ้าพี่อ้ำยังโดนขนาดนี้กูก็คงไม่คาดหวังกับอะไรแล้วล่ะค่ะว่าแล้วก็เอาขนมจีนนะคะมาเรียงเลยตามด้วยเส้นหมี่กระเทียมเจียวปลาทูทอดกอดด้วยกุ้งลวกค่ะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรมาของกินจะเยียวยาเราได้ดีที่สุดจริงๆนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมี่ยงรวมมิตรเครื่องแน่นๆปลาทูหอยแครงเนื้อแน่นกุ้งเด้งหมูยอนะจ๊ะเด้งๆกับน้ำจิ้มถั่วตัดรสแซ่บผักสดๆกรุบกรอบอ่ะเดี๋ยวเราก็มาจับทุกอย่างนะจ๊ะใส่ลงไปเลยผักนะจ๊ะก็มีโหระพาผักชีผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดเขียวนะคะราดน้ำจิ้มแล้วเราก็มาชิมกันเลยไปกินกันเลยค่ะ